มันก็เหลือแค่แบบเนี่ยรอยแดงตรงนี้ป่ะมันติดด้วยเคนเดโคนะคะคือมาพร้อมกับถุงดีกว่าจ้ะก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันจะแบบรูปมากกว่านะเวลาใส่ขึ้นมาแล้วก็ถุงแค่นี้คือดีมากเวลาเราใส่กางเกงขาวนี่อีกแล้ว Good morningวันนี้ตันจะขอเริ่มล็อกแล้วกันนะคะคือช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ทำคลิปด้วยแต่ว่าชีวิตต้องเดินต่อไปนะคะ The Show Must Go On ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะทำบล็อก1วันละกันนะคะวันนี้ตันมีของที่ตันสั่งมาออนไลน์ก็มีแบบเสื้อผ้าแล้วก็มีของที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ด้วยนะคะนี่กำลังจะลงสกินแคร์อันนี้คือไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ดูคลิปหรือเปล่าที่ตันรีวิวไปนะคะอันนี้คือใช้จริงนี่คือกล่องที่3แล้วคือช่วงนี้ตันกำลังแบบว่ารักษาที่เรื่องสิวแล้วตัวนี้มันเป็นแอมพูที่ไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ไม่อุดตันแล้วก็ไม่มีพวกสารที่จะทำให้เกิดการแพ้แต่ก็เลยใช้อันเนี้ยก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยพวกครีมมอยเจอไรเซอร์อะไรเงี้ยค่ะที่แต่จากที่คลินิกมาคลินก็ใช้ด้วยกันได้ดีแล้วแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยคือด้วยที่ครีมพวกเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของดูแลผิวที่หลังจากที่แต่แบบกดสิวทำเลเซอร์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องของริ้วรอยแต่ว่าไอตัวแอมพูสกินซิสต้าเนี่ยค่ะแอนตี้เอจิ้งแอมพูเนี้ยคือมันช่วยเรื่องริ้วรอยตันก็เลยใช้อันนี้ก่อนตอนนี้นี่ใช้มาหลอดที่3แล้วแล้วมันไม่เหนียวเนินนะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าใช้ได้นะเซรั่มแต่แบบขอใช้แบบตัวเดียวแล้วก็อย่าใช้ที่มันแบบอุดตันหรือว่าอาจจะหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตันก็เลยใช้เป็นอันนี้แทนซึ่งก็ดีมากนั่นแหละประมาณนั้นก็ใช้อันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยพวกครีมของหมออะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เป็นมอยเจอไรเซอร์นะคือไม่ได้เป็นยาแล้วแต่ก็ไม่ได้กินยาอะไรด้วยเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนแค่รักษาไม่ให้แบบพวกสิวอุดตันมันขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มีกันดงกันแดดแล้วก็มียาทารอยแค่นั้นนะคะเคสใหม่ของเรานะคะไม่แน่ใจได้โชว์ไปหรือยังอันนี้คือแบบน่ารักมากเป็นของWWL เดี๋ยวตันขึ้นลิงก์ให้แล้วก็อันนี้เป็นสายของ B Shoe Studio เองนะคะอันนี้เป็น Star Dow นะคะน่ารักมากเข้ากันมากเลยก็ลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะแต่งหน้ากันขออนุญาตโชว์กระเป๋าเครื่องสำอางใบใหม่อันนี้ของ Glossier นะคะตันสั่งมาจากร้าน Look at that glowy ใน IG น่ารักมากคือกระเป๋ามันจะมีความเป็นแบบนี้แล้วด้านในเนี่ยก็คือมีเป็นเหมือนช่องที่เป็นที่จัดกระเป๋ามาให้ด้วยนะคะซึ่งแกะออกมาได้คือมันก็ทำให้เราใส่ของได้แบบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นดูดิมีอันนี้ซึ่งตันสามารถใส่ของได้อันนี้ก็คือคิ้วชอบมาอันนี้น่าจะราคา 1,390 บาทนะคะคือตันเป็นคนที่เสียเงินกับอีพวกกระเป๋าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาใช่ปะช่วงนี้ก็คือแต่งหน้าก็ไม่ได้อะไรมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตนค้นพบก็คือตอนที่ช่วงที่แตนเป็นสิวแล้วก็แตนไปดูในคลิปที่แบบเขาแต่งหน้ากันสำหรับกลบสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแตนก็ไปซื้อมานั่นก็คือยูซิลินเป็นที่คล้ายๆคอนซีลเลอร์อ่ะที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือใช้ไปเยอะมากนะคะตอนนี้ก็คือแตนใช้ตลอดเลยเพราะว่าแตนมีรอยสิวแล้วแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยคือมันไม่ค่อยกลัวเรื่องของแบบว่าจะทำให้สิวขึ้นอีกไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยใช้อันเนี้ยในการแบบแต่สีมันก็มีความแอบเข้มกว่านะก็แตนจะใช้อันเนี้ยนะคะลงไปตรงที่มันเป็นแบบเป็นรอยสีดำๆต่องๆแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องกลบอีกอยู่แล้วนี่รอยมันหายไปเยอะมากแล้วอะก็ใช้มือตบๆไปก่อนนิดนึงก็ประมาณนี้นะคะคือมันก็จะแบบช่วยกลบได้นิดนึงอ่ะตันว่านะคือช่วงตอนที่เป็นสิวมากๆคือมันกลบได้แบบดีมากแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์อันนี้ใช้เมเบอร์ลีน
ช่วงนี้ก็คือเฉยแค่นี้คือสีที่มันเป็นสีที่มันปิดกับสีเนี้ยคือคนละสีเลยสีที่มันเอาไว้ปิดตรงเนี้ยมันมีความเป็นเหมือนแบบออกสีออกส้มๆหน่อยแล้วก็เป็นสีที่ทนค่อนข้างเข้มแต่รู้สึกว่ามันเวิร์กมากคือเราสามารถทาคอนซีลเลอร์เนี้ยไปก่อนใช่ป่ะแล้วเราค่อยลงรองพื้นหรือลงคอนซีลเลอร์ทับไปอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเออยังไงมันก็มีไอตัวที่เป็นยูซิลินที่มันเกี่ยวกับแบบเออช่วยรักษาสิวด้วยอะไรเงี้ยทาลงไปก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบคือแตนเป็นคนไม่ใช้แป้งพับเลยแล้วก็เพิ่งจะมาใช้ล่าสุดก็คือตัวลอริออลอันนี้นะคะแตนไม่แน่ใจนะว่าใช้แป้งอื่นก็โอเคเหมือนกันแต่รู้สึกว่าแตนใช้อันเนี้ยแล้วมันแบบปิดได้ดีมากแต่ว่าหน้าก็ไม่ได้เป็นแบบแมตต์แล้วก็ผิวก็ยังดูสวยอยู่อ่ะเออนั่นก็จะใช้อันนี้หรืออันจะทาไปตรงแบบตรงที่มันเป็นรอยสิวที่เราทาไอตัวคอนซีลเลอร์ไปมันจะดูแบบจากที่มันดูไม่ค่อยสม่ำเสมอกันไม่ค่อยเนียนอะไรเงี้ยเออสีมันก็ดูแบบเท่ากันมากยิ่งขึ้นที่ต่างไปก็ไม่ได้ลงแบบทั้งหน้านะคะก็จะลงเฉพาะตรงที่เราลงคอนซีลเลอร์เอาไว้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วคือแต่รู้สึกว่าไอตัวแป้งเนี้ยมันไม่ค่อยทำให้หน้าแบบเป็นเหมือนแบบหน้าแมตต์แมตต์แป้งๆอ่ะค่อนข้างโอเคอันนี้ที่แตนใช้เป็นสีเบอร์โกลด์เบจแตนจะลงไปตรงที่มันแบบที่มันเป็นรอยและอีกอย่างที่เรียนรู้เลยก็คือว่าเวลาเราทาแป้งแบบนี้แล้วอะแล้วเวลาเราทาแก้มอะคือแก้มสีมันติดดีมากอันนี้เดี๋ยวเราจะขอมาทาแก้มก่อนนะคะสำหรับที่ทาแก้มตอนนี้นะคะที่แตนชอบเลยก็คือเป็นของ Golden Rose แล้วนี่คือไปได้มาเป็น2สีที่แบบอันนี้มันจะออกส้มๆหน่อยชื่อสีว่าRussellน่าจะใช่ Russette Russette แล้วก็อันนี้เป็น Coral Rose นะคะคือแตนอะด้วยสีผิวที่เป็นคนแบบผิว2สีคือใช้ชมพูมากไปเลยหรือว่านูดอ่อนๆไปเลยอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ค่อยติดต้องเป็นแนวสีออกแบบชมพูอมส้มนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบดูแล้วมันสวยกว่าเนาะแล้วก็ราคาก็คือดีป่ะแต่รู้สึกว่าเวลาที่เราทาแป้งแล้วอะแล้วมาทาพวกบรัชหรืออะไรเงี้ยมันทำให้สีบรัชมันติดกับผิวได้ดีมากเลยเพราะเมื่อก่อนอาจจะเป็นด้วยว่าผิวเรามันเวลาที่แตนแบบอยากให้หน้าดูช้ำๆอะไรเงี้ยผิวมันเลยมันไอ้พวกที่ปัดแก้มอะไรเงี้ยมันเลยไม่ค่อยติดตอนนี้คือแตนก็เลยมาใช้ไอ้พวกที่เป็นแป้งหมดเลยนะคะคือไม่ค่อยได้ใช้ตัวที่เป็นครีมหรืออะไรที่มันอย่างเงี้ยช่วงนี้พักไปก่อนสีมันแบบสวยอะโอ้ทิมโรสคอร์เรลโรสนะคะสีนี้คือแบบชอบมากแล้วรู้สึกว่า Golden Rose เป็นอะไรที่แบบแล้วมันติดด้วยคนนี้แล้วก็ตันก็ยังคงทาตัวไฮไลท์อยู่นะคะก็ใช้ของ Dior เหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ที่มันเป็นครีมไฮไลท์คือช่วงนี้ก็ขอแบบว่าพักๆไปก่อนใช้พวกแป้งแทนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้หน้าผิวมันมากอะไรเงี้ยมันกลัวมันอุดตันอีกแล้วก็สำหรับคิ้วนะคะที่ใช้แล้วก็ยังเลิฟอยู่ก็คือตอนนี้แตนใช้ไม่ใช่ตอนนี้ที่ใช้มานานมากแล้วอันนี้ของ Tom Ford คือแตนจะแค่เขียนให้มันเหมือนแบบว่ามันจะมีกรอบๆนิดนึงนี่คือใช้มานานมากก็ยังไม่หมดตรงโครงหัวคิ้วตรงนี้มันแหว่งๆเห็นปะจะช่วยได้ทำให้มันไม่แหว่งเนี่ยมันก็จะแบบเต็มขึ้นมาใช้สปูลี่ข้างหลังนิดนึงแล้วก็ที่ปัดคิ้วหนึ่งในดวงใจเลยนะคะอันนี้ของคาเล็กคือใช้นี้มานานมากแตนสั่งของฮินมาที่มันเป็นสีออกแบบน้ำตาลนิดนึงอะไรเงี้ยคือปัดมาแล้วมันก็แบบอาจจะด้วยแบบคิ้วแตนมันเข้มมากอ่ะพอเวลาปัดที่มันเป็นสีลงไปอ่ะแต่รู้สึกว่ามันยิ่งดูเข้มถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีที่เป็นสีอ่อนอ่ะแต่พอปัดปุ๊บอ่ะมันทำให้คิ้วแต่มันยิ่งดูเข้มๆหนาๆแข็งๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ชอบนะคะแล้วก็ยังคงรักอยู่ในคาแรงอันนี้ Double Fix Mascara นะคะอันนี้คือจริงๆคือมันไม่ใช่ที่ปัดคิ้วอย่างเดียวนะมันเป็นมาสคาร่าเหมือนกันมันสามารถที่จะปัดขนตาได้แค่มันเป็นใสๆเฉยๆมันสามารถเซตได้ทั้งขนตาทั้งคิ้วอะไรเงี้ยได้หมดแต่รู้สึกว่ามันเวิร์กกับคิ้วมากๆตาแล้วก็จะใช้ตัวซูเปอร์กลูเหมือนเดิมใช้ดีออร์เหมือนเดิมอันที่มันแบบหลุมโผล่ไปแล้วก็คือใช้แค่อันนี้อย่างเดียวเลยสีมันจะเป็นแนวชิมเมอร์หน่อยเวลาทาแล้วตามันก็จะดูแบบมีมิติขึ้นแต่ว่าดูไม่เยอะ
นี่เดี๋ยวเราแต่งหน้าก่อนว่าเดี๋ยวเราจะไปส่งไปรษณีย์กันแล้วก็อาจจะขอถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายงานที่บ้านต่อนะคะก็มาสคาร่าที่แตนใช้ก็คืออันเดิมแล้วจะเห็นไหมที่ปัดแก้มมันแบบปัดอย่างเงี้ยแล้วสวยอ่ะแล้วก็แตนจะตามด้วยแม็กซ์นะคะแต่ว่าไอตัวที่เป็นฟิกซ์พลัสสีขาวของแตนมันหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่ตัวนั้นคือฉีดแล้วหน้ามันจะวาวเองโดยอัตโนมัติพอชุ่มฉ่ำยามเช้าประมาณนี้นะคะแล้วก็ลิปสติกที่แตนใช้ตอนนี้เดี๋ยวนี้จะถือกระเป๋าใบนี้ไปอันนี้ของมาร์คแจ็คอบคือวันนี้แตนมีรองเท้าสีส้มอันนี้ของ Kenneth Cole นะคะคือมาพร้อมกับถุงด้วยอ่ะแต่ว่าคิดอยู่ว่าจะถือกระเป๋าสีส้มหรือกระเป๋าสีทองน่าจะถือกระเป๋าสีเนี้ยแหละดูเข้ากว่าสำหรับลิปสติกนะคะที่แตนใช้ตอนนี้เราก็ชอบเช่นกันนะคะก็คืออันนี้ของ Giorgio Armani Liquid Lipstick เนี่ยแหละเบอร์501นะคะสีมันจะออกแบบชมพูชมพูแต่เรารู้สึกว่าเวลาทาขึ้นมามันทำให้ปากดูมีสีแต่ดูไม่เยอะเกินอ่ะเอานี่เอาแค่นี้เลยแตนชอบลืมเนี่ยแล้วเปล่าก็จะแบบซีดมากอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วก็สำหรับอิสเซสซอรี่ที่แตนจะใส่วันนี้นะคะก็จะใส่เป็นต่างหูห่วงอันนี้ดีกว่าต่างหูห่วงแล้วก็ใส่กับสร้อยทองอันนี้คือมันจะมีความเรียบๆเนื่องจากว่าชุดเราไม่ได้เยอะแต่เราก็ต้องใส่อิสเซสซอรี่ให้มันดูแบบสวยงามแว่นตาวันนี้เราจะขอใส่รุ่นเท็กซัสผมยังเปลี่ยนไปเลยอะแต่ว่าที่เหตุใดผมวันนี้ตั้งใจเป็นแว่นเฮกซ่านะคะสำหรับแว่นเฮกซ่าเนี้ยคือมันจะแตกต่างจากตัว Ray-Ban ที่เป็น Round Metal รุ่น Round Metal เนี้ยจะเป็นกลมๆแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็ตัวเนี้ยเลนส์จะแอบเข้มกว่านิดนึงนะสำหรับรุ่นนี้ก็คือค่อนข้างแบบดูซอฟต์กว่าเพราะว่าด้วยความที่มันแบบเป็นแบบมนๆเข้ากับรูปหน้าได้ง่ายนะคะแต่ตันว่าตัวนี้มันก็เท่ดีสมมติว่าใครมีแว่นนี้แล้วใส่บ่อยแล้วอะไรเงี้ยอยากลองเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบบ้างก็อันนี้มันจะดูเท่ๆขึ้นมาเวลาใส่เห็นปะมันจะดูมีความแบบแมนๆกว่าใส่หมวกก็ได้ไม่ใส่หมวกก็ได้สำหรับ OOTD วันนี้นะคะอันนี้แตนใส่เป็นเสื้อเกาะอกที่มันมีสายอันนี้ซื้อมาจากซาร่านะคะน่าจะไม่กี่ร้อยเนาะแล้วก็ตัวเสื้อเชิ้ตอันนี้ของ H&M ค่ะกางเกงไบช็อตตัวนี้ของ Dancing Riot ต้องบอกว่ากางเกงของเขาเนี่ยพอใส่ขึ้นมาแล้วอะคือมันไม่เป็นเป้าเหมือนแบบมันดูมันไม่เป็นเป้าอะแล้วก็ทรงมันสวยเข้ารูปนี่แตนกะว่าจะไปซื้อรุ่นที่เป็นพทีทรุ่นพทีทน่าจะสั้นกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็นี่เราจะใส่รองเท้าซีซัมนะคะอันนี้ของ Kenneth Cole เขาบอกว่า What Smooth You ช่วง Work From Home แบบนี้ค่ะก็คือคนน่าจะใส่รองเท้าประมาณแบบนี้มากกว่าแล้วก็รองเท้าทรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างฮิตมากเลยอะช่วงนี้แทบจะทุกแบรนด์เลยนะคะที่ทำออกมาเนาะอันนี้คือมีสีส้มมีสีชมพูเห็นว่ามีสีดำด้วยนะแล้วก็กระเป๋าอันนี้ของมาร์คจาคอบสีทองนะคะรุ่นพิลโลไซมินิลืมบอกสร้อยนะอันนี้ต่างหูนะคะแตนซื้อจากร้าน Bad Outfit Today เมื่อนานมาแล้วแล้วก็สร้อยอันนี้ของร้าน Grumpy นะคะเป็นสร้อยSnake Chain ตอนนั้นที่เขาบอกนะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งไปสนีกันซื้อกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำงานต่อโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันต้องส่งด้วยเคอรี่ไปก่อนนะคะเพราะว่าไปรษณีย์ปิดหลายแห่งมากแล้วก็ของที่ไปรษณีย์ที่แบบบางสาขาบางจุดที่เขาปิดอย่างเงี้ยของมันก็จะไปตกค้างอยู่จนกว่าเขาจะเปิดเนาะตอนนี้ช่วงนี้ก็คือของที่ร้านมิวสตูดิโอร้านสเตเฟฟนะคะก็ส่งแบบเคอรี่ให้ตอนนี้เราก็ซื้อกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วด้วยไม่ได้เอากล้องลงไปเพราะว่าไม่มีมือถือเลยมือถือกาแฟถือรีโมทถือกระเป๋าเต็มแล้วนี่ลาเต้เย็นนะคะอันนี้คือแบบ the best มากยังดีใจที่ร้านเขาเปิดอยู่แต่ว่าร้านเขาคือไม่ให้เข้าร้านให้สั่งแล้วก็ให้นั่งรอข้างนอก
สวยแล้วจ้าอันนี้แตนหนีบผมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวหนีบผมที่แตนใช้นะอันนี้แตนใช้ของ Create Ion นะคะอันนี้คือแตนเคยทำวิดีโอแล้วก็อันนี้แหละเป็นที่หนีบที่แตนใช้มาตลอดเลยผมอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราอยากได้ผมตรงจริงๆอ่ะก็คือมันก็ต้องใช้ที่หนีบผมอ่ะไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ตรงขนาดนี้นอกจากว่าไปดรายผมที่ร้านนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเจอแตนในฉากนี้ไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ออกไปสตูดิโอเท่าไหร่คือหันไปทางนี้ใช่ปะก็จะมีความแบบสตูดิโอเบาๆก็แตนขอเริ่มจากเสื้อกล้ามนะคะที่อาจจะเห็นแตนใส่บ่อยเลยนะคะของ H&M เนาะมีทั้งหมดสีขาวสีเทาแล้วก็มีสีดำแล้วก็มีลายๆสีขาวแตนมี2ตัวนะคะเพราะว่านี้คือแตนเพิ่งจะซื้อมาเพิ่มเสื้อกล้ามตัวนี้คือราคา149บาทในการใส่เสื้อแบบนี้ของแตนนะคะแตนจะใส่กับชุดชั้นในเกาะอกเนื่องจากว่าตัวเสื้อมันไม่ได้หนามากถ้าเกิดสมมติเราใส่แบบแปะแตนว่าทรงของหน้าอกเรามันจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แตนก็เลยจะชอบใส่กับชุดชั้นในที่เป็นเกาะอกแบบนี้จะแบบเวิร์กมากกว่าสำหรับสีเทาแบบนี้นะแต่รู้สึกว่ามันเหมาะกับแบบใส่กับพวกกางเกงสีขาวไม่ว่าจะเป็นขายาวขาสั้นอะไรเงี้ยที่เป็นสีขาวแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างไปด้วยกันได้ดีแล้วก็ดูสวยสำหรับกางเกงตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำมากๆเลยนะคะนี้เป็นเบอร์มิวดาช็อตที่เป็นแบบแนวเทเลอร์ก็คือเป็นแบบที่มันตัดออกมาสวยๆหน่อยของ H&M เหมือนกันแตนซื้อมา2สีเช่นกันอันนี้ที่แตนซื้อมาเป็นไซส์30แล้วด้วยตัวกางเกงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบยางยืดข้างหลังแล้วมันตัดงานออกมาได้แบบคือสวยมากๆก็คือสวยกว่าที่คาดคิดเอาไว้ตัวผ้าค่ะว่าเป็นผ้าแบบใส่สบายๆอ่ะมันก็ไม่ได้บางแบบว่าขนาดนั้นถ้าสมมุติเราใส่กางเกงในสีนูดก็คือไม่เห็นเลยอันนี้คือเป็นทรงเบอร์มิวด้าช็อตที่แบบแนะนำจริงๆถ้าเกิดใครอยากซื้อนะคะอยู่ใน H&M เดี๋ยวแตนใส่ลิงก์ของทุกชิ้นที่แตนใส่มาให้ใน description box เหมือนกันตัวลายบ้างนะคะอันนี้คือแบบเป็นเสื้อที่ลายดีมากคือมันจะเป็นโทนสีที่ไม่ได้เป็นแบบขาวจั๊วมันจะมีความเหมือนแบบว่าออกครีมๆนิดนึงใส่กับกางเกงสีขาวก็ได้นะคะใส่กับกางเกงสีดำก็ได้สมมติว่าเราใส่กับกางเกงสีดำอย่างเงี้ยก็คือหาเข็มขัดสีทองเส้นนึงใส่แล้วเราก็ใส่พวกแบบ accessory สีทองไปแตนว่าเข็มขัดอันนี้ H&M ก็น่าจะมีมั้งแต่อันนี้แตนซื้อจากร้านแวร์โซนะคะคือซื้อนานมากแล้วเป็นเข็มขัดที่แบบได้ใส่ตลอดแค่นี้ก็คือลุคดูมีอะไรมากขึ้นแล้วคือเป็นลุคที่ดูสบายๆแล้วก็แต่ก็ยังสวยกางเกงเนี้ยเป็นกางเกงที่เป็นทรงที่ใส่แล้วดูแบบแคชชวลแต่ว่าแตนว่ามันค่อนข้างดูมีราคานะเวลาใส่ขึ้นมาแล้วก็คือดูแพงอันนี้คือสีขาวก็คือเพลนๆได้หาเสื้อเบลเซอร์แบบเบลเซอร์สีน้ำตาลก็คิวอ่ะก็คือใส่ได้เหมือนกันหรือจะใส่เป็นเบลเซอร์สีดำอะไรเงี้ยคือได้เลยเบลเซอร์นี้ก็ H&M นะคะต้องบอกว่าตอนนี้แตนเป็นแฟนของ H&M มากๆคือเข้า H&M อ่ะแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พอเวลาสั่ง H&M มาไม่ค่อยเสียดายเงินรู้สึกว่าสั่งมาแล้วแบบฉันต้องสั่งอีกสีนึงแต่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ราคาไม่ได้แพงแบบซาร่าแตนถือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างแพงแต่ด้วยแฟชั่นดีไซน์ของเขาที่มันทันสมัยอ่ะมันโอเคแต่ในส่วนของ H&M อ่ะจะเป็นชิ้นเบสิกที่แบบมันใส่ได้ตลอดกาลแล้วก็ไม่ตกเทรนด์เป็นชิ้นที่แบบต้องมีติดตู้แล้วคุณภาพดีแล้วใส่ดีจริงๆนะเบเซอร์กับกางเกงซึ่งดีป่ะ All Black ก็ได้นะคะ All Black ก็คือดีงามมากๆแล้วก็คือลุคเนี้ยในแบบที่เป็นนางแบบเขาใส่ก็คือเขาทาปากสีแดงแค่นี้คือดีมากอันนี้คือแบบทาปากสีแดงแต่งตัว All Black นะคะแล้วก็หาแว่นที่เป็นแบบแนวเบสิกนิดนึงมาใส่จบดูดีหรือถ้าเสื้อตัวนี้เราใส่เป็นสีขาวก็คือได้แต่ว่าทุกตัวมันสามารถใส่สลับกันได้หมดเลยเนื่องจากมันเป็นโทนขาวดำที่มันเข้ากันอยู่แล้วสำหรับเสื้อสีขาวเนี่ยคือแตนใส่ชั้นในเป็นสีดำนะคะมันก็ไม่บางผิวก็คือแบบดีชอบใส่อะไรแบบนี้มากเลยอะคือเป็นอะไรที่แบบง่ายๆแต่ก็ดูแพงโอเคเดี๋ยวเราไปต่อแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับเสื้อกล้ามทรงนี้นะคะแตนเคยมีของซาร่าตัวนั้นเนี่ยมันจะครอปสั้นมากสำหรับคนที่ตัวสูงอ่ะตัวนั้นมันจะแอบสั้นเกินไปแต่ว่าตัวนี้ความยาวมันจะค่อนข้างพอดีไม่ได้ใส่เข้าไปในกางเกงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแบบว่าลอยแล้วพี่สาวแตนที่เขาใส่ก็คือเขาตัวสูงกว่าตัวเขายาวกว่าแต่เขายังใส่ได้แล้วก็ดูไม่ลอยเกินไปต่อมานะคะขอพูดถึงกางเกงขายาวกันบ้างนะคะนี้เป็นขายาวสีขาว
ของร้านสเตเฟฟเองตัวนี้คือไม่ได้ว่าต้องซื้อแต่ของร้านสเตเฟฟนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นทรงแล้วก็เป็นสีที่ควรมีแต่ว่ามันเป็นกางเกงทรงเบสิกที่แบบมันดูเป็นกางเกงที่ใส่ขึ้นมาแล้วมันดูสวยตัวนี้นะคะตันเคยใส่ตอนไปฉีดวัคซีนก็คือใส่กับแบบเบลเซอร์สีดำแล้วเสื้อข้างในเป็นเสื้อกล้ามตัวนี้แต่เป็นลายใส่ขึ้นมาก็คือดีเห็นปะในความเป็นสีขาวนะคะเวลาเราใส่ชุดชั้นในอ่ะก็พยายามใส่ให้มันเป็นสีเนื้อเป็นสีเนื้อที่เป็นสีเรานะคะเป็นสีเนื้อที่ไม่ใช่แบบนูดแบบว่าสว่างอะไรเงี้ยไม่ได้กางเกงในสีขาวก็ไม่ได้กางเกงในต้องเป็นสีนูดที่แบบแอบเข้มนิดนึงแล้วมันจะโอเคกว่าหรือเราจะใส่กับเสื้อครอปแบบนี้นะคะอันนี้คือแตนสั่งมาจากร้าน Rally Movement ก็อันนี้คือเป็นผ้าไหมพรมที่ค่อนข้างนุ่มแต่ว่าในความครอปของเขาก็แอบครอปสูงนะสำหรับแตนอะคือมันลายกขึ้นมาก็ยังเห็นอยู่เสื้อในอะไรเงี้ยแต่แนะนำให้ใส่กับพวกเสื้อสปอร์ตบราคืออันนี้แตนใส่เป็นเสื้อเหมือนแบบว่าไม่รู้อะแตนก็เรียกรวมๆว่าเป็นแบบแนวแบบบราท็อปที่มันเป็นแนวเสื้อครอปอะไรเงี้ยสำหรับตัวนี้ก็คือแตนใส่เป็นแค่ที่แปะจุกข้างในเลยนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยทำอีกทีก็คงจะแบบงามเหมาะมากดูดิในความครอปของเสื้อกับขอบกางเกงอะคือมันแอบเห็นเนื้อเบาๆเวลาเรายกมืออย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชุดชั้นในแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแนวแบบสปอร์ตบรามันก็เลยดูไม่ค่อยโป๊เท่าไหร่ไม่ได้ยกขึ้นมาแล้วแบบเป็นชุดชั้นในอะสวยมากอะเวลาเราใส่กางเกงขาวแล้วก็เสื้อออกครีมๆอย่างเงี้ยมันทำให้ลุคเรายิ่งดูแพงขึ้นไปใหญ่เลยยกก็คือแบบดีอันนี้คือแตนซื้อสีดำมาด้วยนะคะสีดำนี่แตนกำลังคิดอยู่ว่าจะใส่กับเป็นกางเกงยีนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆใส่กับกางเกงสีดำตัวนี้ก็ได้อันนี้คือแตนไม่ได้เปลี่ยนบราข้างในนะคะข้างในอาจจะหาเป็นสีดำมาใส่ก็ได้อันนี้ก็คือใส่กับกางเกงที่เป็นรุ่นเดียวกับสีขาวเมื่อกี้ก็เป็นออลแบล็คที่ดีแต่ว่าแต่รู้สึกว่าคือด้วยที่กางเกงตัวนี้มันไม่ได้มีขอบที่เราจะสามารถใส่เข็มขัดได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราใส่เข็มขัดไปด้วยเนี่ยแตนว่ามันจะทำให้ดูแบบไม่เพลนเกินไปแตนว่าใส่เข็มขัดขึ้นมาแล้วมันทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นข้างในแนะนำให้ใส่เป็นสีดำดีกว่านะคะเหมือนอันนี้ยกมาแล้วมันเหมือนเห็นนมปะดูสีเขียวกว่าแล้วก็ดูไม่โป๊เกินไปคิ้วหรือว่าเราจะใส่กับกางเกงเบอร์มิวด้าช็อตก็ได้นะคะเนี่ยเป็นเข็มขัดที่แบบ must have item มากมากดีแค่นี้เลยแค่นี้เลยคิ้วเลยคือเป็นแบบชิ้นเบสิกที่เบสิกทุกอย่างเลยแต่พอมันเอามาใส่เอามามิกซ์กับอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยมันสามารถใส่ได้ค่อนข้างแบบหลายแบบเดี๋ยวแตนจะใส่กับกางเกงยีนให้ดูด้วยอันนี้คือแตนเลือกใส่กับกางเกงยีนตัวนี้ก็ของ H&M เหมือนกันนะคะก็มันจะมีความยาวนิดนึงตัวนี้กางเกงรุ่นนี้จริงๆคือต้องใส่กับส้นสูงแล้วมันจะดูสูงมากก็คือถ้าใส่กับเสื้อครอปแบบนี้แตนแนะนำให้เลือกกางเกงยีนที่เอวสูงนิดนึงแบบเหนือสะดือได้เลยก็ยังดีก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นเนื้อตรงนี้ไม่เยอะมากแล้วก็มันไม่ควรจะแบบต่ำลงไปจนเห็นสะดือเห็นปะใส่อย่างนี้ก็น่ารักแล้วอะใครเป็นสาวแบบเปรี้ยวๆแซ่บๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าลุคนี้คือได้เลยดีอีกแล้วต้องมีแล้วนะคะมัดแฮปไอเทมเลยโอเคเดี๋ยวแตนขอถ่ายงานแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีเนาะอันนี้ก็คือเป็นชิ้นเบสิกนะคะที่แตนว่ามันเป็นอะไรที่มัดแฮปไอเทมแล้วก็เราต้องมีอ่ะก็เลยอยากจะมาแนะนำในคลิปนี้นะคะ finish done เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเราแอบไปล้างหน้ามาด้วยเมื่อกี้นี้ก็อันนี้คือแตนล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 4:42 เดี๋ยวเราจะต้องพาบัดดี้ไปเดินเล่นแล้วบัดดี้จะเดินเล่นประมาณ 5:00 PM เพราะว่าเดี๋ยวเย็นกว่านี้เดี๋ยวฝนมันจะตกนะเสื้ออยู่ไหนครับนะเสื้ออยู่นี่โอเคเอาไปขามาขาไม่ต้องมองไม่ต้องไปยุ่งโทรศัพท์มาเสื้อยกขาเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่แน่นอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมาเนี่ยเฮ้ย
ฝนตกแล้วอ่ะวันกลัว